ป็นนางแบบวอกแต่อย่างใดแต่ว่าลมมันแรงหัวฟูฟินเวอร์มากเพราะว่านอกจากจะมีความสวยของทุ่งนาซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ด้านหลังแล้วเนี่ยตัวร้านอาหารเองซึ่งมีความสวยงามนะฮะเป็นหลังคามุงจากมันสวยอะมันสวยแบบเวอร์เลยอะ wow.ใครที่มาจังหวัดตรังที่นี่ถือว่าเป็น destination หนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่านอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยนะอาหารอร่อยด้วยวันนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าสวยมากฟ้าเป็นสีฟ้าเมฆเนี่ยโอ้โหจับเป็นก้อนๆเหมือนปุยเมฆมันจะตัดกับตัวของทุ่งนาที่มีความเหลืองอร่ามทองอร่ามฟินเวอร์มากอันนี้เป็นร้านอาหารที่มีความเก๋ไก๋มากซึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังนอกจากความสวยแล้วนะมันเป็นร้านอาหารที่อยู่กลางทุ่งนาที่มีความชิคมีความเก๋มีความสวยงามของวิวทิวทัศน์นะฮะและที่สำคัญก็คืออาหารอร่อยด้วยที่นี่ wow. คนที่มากินเนี่ยเขาบอกว่าแบบฟินเวอร์นี่คือเดินถอยห่างออกมาอีกหน่อยนึงไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะจับเสียงได้ไหมนะเป็นเสียงลมที่ผ่านไปยังปล้องของไม้ไผ่อะแล้วมันก็มีเสียงจากธรรมชาติที่เพราะมากที่สำคัญมันเป็นดีไซน์ที่ดีมากอะธรรมชาติล้วนๆนะอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแต่มันก็จะสวยงามนะอันนี้เราอยู่กลางทุ่งนาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวิวทุ่งนานะข้าวเนี่ยออกรวงสวยเหลืองอร่ามเป็นสีทองเลยอ่ะอยากกระโดดลงไปถ่ายรูปกับต้นข้าวอ่ะแต่ว่ากลัวคันคือถ้าเกิดว่าลงไปตอนนี้เนี่ยรับรองเลยนะอาบน้ำสิบหนยังคันอยู่เลยอ่ะมุมนี้น่าจะได้ยินเสียงลูกลมชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังของลูกลมเสียงลูกลมเนี่ยมันจะเหมือนกับประมาณว่าเป็นเสียงของไม้ไผ่ที่มันโดนลมเหมือนเราเจาะไม้ไผ่ให้เป็นรูแล้วมีลมผ่านอะไรประมาณเนี้ยเราได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอะไรประมาณนี้ลูกลมจังหวัดอื่นไม่ค่อยได้เห็นนะ
อนที่เราอยู่ที่ภูหลวงลูกลมนาหมื่นสีนะมันมีที่มานะมันหมายถึงชื่อลูกลมนาหมื่นสีรายการเราเป็นรายการมีสาระเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะว่าลูกลมนาหมื่นสีเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนว่าประวัติความเป็นมาของลูกลมเนี่ยมันเป็นเรื่องเทพนิยายโบราณที่เล่าต่อกันมานานมากละเป็นเรื่องของครอบครัวเล็กๆของพระพายบนสวรรค์วันนึงเนี่ยก็เป็นวันที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบนสวรรค์ก็มีฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะเออถามว่าใครเคยเห็นไม่รู้สิก็ไม่เคยตายขึ้นสวรรค์ก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาถึงบอกว่าเป็นเรื่องของเทพนิยายโบราณเขาบอกว่ามันมีลมพัดแรงบนสวรรค์นะนะทีนี้เวลามันมีข้าวในนาเริ่มสุกเนี่ยมันก็จะมีพวกนกกาพวกนกไฝนกเสียกนกอื่นมากมายเลยมากินข้าวของพระพายพระพายก็ไม่มีเวลาที่จะมาเฝ้านกทุกวันเพราะว่าจะต้องไปอยู่เวรพัดลมทำความเย็นให้กับเทวดาทีนี้เขาก็เลยมอบให้มอบหมายให้ลูกลมของลูกของพระพายเนี่ยทำหน้าที่ในการโห่นกหรือว่าไล่กานะฮะทีนี้พอลูกลมขี้เกียจแล้วก็มีปัญญาก็เลยคิดวิธีที่ตัวเองจะต้องไม่ต้องใช้เสียงอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสามารถไล่กาได้นะฮะก็เลยตัดไม้ไผ่ให้มันแบนแล้วก็เหลาให้มันบิดๆเปรี้ยวๆคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกากบาทอะไรประมาณนี้ทับกันหลายๆอันนะฮะเมื่อดักลมให้หมุนไปซ้ายขวาได้เนี่ยมันก็จะมีเสียงนะฮะเป็นเสียงที่ทำให้พวกกาเนี่ยกลัวไม่กล้าที่จะมากินข้าวในนาก็ทำให้เกิดความพอใจของพระพายเป็นอย่างมากพระพายกลับจากเข้าเวรเห็นลูกทำอะไรแปลกๆทำไม้เหมือนกับเป็นไม้ดักลมมีเสียงเพราะอะไรอย่างเงี้ยใหญ่บ้างเล็กบ้างมันน่าฟังวันต่อมาพระพายก็เลยต้องไปเข้าเวรพัดลมให้เทวดาก็เลยถือโอกาสเสนอผลงานของลูกตัวเองให้กับเทวดาทราบซึ่งเมื่อเทวดาทราบก็แสดงความชื่นชมว่าเด็กคนนี้มีความเฉลียวฉลาดก็เลยเห็นควรว่าให้เผยแพร่ไปยังเมืองมนุษย์จึงเรียกเวทหนูนะฮะซึ่งเป็นทหารเอกให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อที่จะบัญชาให้เวทหนูเนี่ยไปเผยแพร่ลูกลมที่ว่าเนี่ยให้กับมนุษย์ได้ทำเป็นที่เผยแพร่มาตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยมีการเล่นลูกลมในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะทางภาคใต้และก็จังหวัดตรังตำบลนาหมื่นสีก็เลยสืบทอดเรื่องของลูกลมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะพามาดูลูกลมที่ว่าเนี่ยนะฮะลูกลมที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้มองเห็นไหมมันจะมีเสียงเพราะมากก็คือเวลามันโดนลมเนี่ยเสียงมันก็จะไพเราะแบบธรรมชาติเสียงที่มันออกจากไม้ไผ่นั่นเองรู้ที่มาแล้วนะว่าทำไมลูกลมเนี่ยมันมาอยู่ที่จังหวัดตรังได้นะฮะแล้วก็ทำไมถึงกลายเป็นลูกลมที่เขาใช้ไล่พวกนกพวกกาไม่ให้มากินข้าวอะไรประมาณนี้ดูนะภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้เป็นกังหันที่มาจากธรรมชาติล้วนๆเลยอ่ะคือเวลามันโดนลมเนี่ยกังหันก็จะพัดทิ้วเลยนะแล้วมันจะมีเสียงซึ่งเป็นเสียงที่ไพเราะมากโดยเสียงเนี่ยมันก็จะผ่านปล้องของไม้ไผ่นะฮะสวยอ่ะสวยมากมองเห็นไหมตอนนี้เขากำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นแบบข้าวเล็กๆนะเพราะว่าเหมือนกับมันผ่านการเก็บเกี่ยวมาแล้วอ่ะแล้วมันก็ยังเหลือรวงข้าวเล็กๆที่ยังสามารถเอามากินได้